สวัสดีครับผมวันนี้พามาชิมก๋วยเตี๋ยวร้านใหม่นะครับยังไม่เคยมากินเลยครับผมเครื่องไม่เห็นไส้เบิร์นป่ะคะไม่ใช่เดี๋ยวชิมไส้เอาเองนะครับผมเดี๋ยวซอกเครื่องปรุงซื้อร้านนะครับสี่แยกตามสั่งจ้ะสี่แยกตามสั่งนะครับผมเป็นมีอาหารตามสั่งบอกนะครับผมน่าจะเป็นร้านโบราณบ้านๆแต่โดนแล้วครับโอ้นี่ครับคนเฮ็ดแบบปกพะโล่บอกงานก่อนโอ้สุดยอดเลยแหนมนึงสินะครับแซ่บแบบเฮ็ดผัดไข่แล้วเฮ็ดข้าวผัดที่เด็ดเลยไข่พะโล่ของโปรดเลยสบปลาไก่ทอดครับผมได้กินบะเนี่ยแซ่บป่ะเดี๋ยวมีคนซิมให้เบิ่งอยู่คุณเข้าครับผมเห็นขนมสั่นกันสิโดนเดี๋ยวแย่เลยครับอยู่สี่แยกเลยสี่แยกใหญ่ของน้องกุ้งน้อยนะครับผมตรงไปทางปุ่นก็ไปอบต.สำราญใต้ครับขึ้นไปนี่ก็เป็นลาดแพ้เลยครับผมขามแพ้ไปจัดสขันไปกระสินเนี่ยเร็วที่สุดเลยนี่แหละลานเพลินต้นมะขามครับอาจจะเลี้ยวเข้ามาบางทีขี่รถไก่พอเห็นครับผมนี่ดิราคาอาหารมันครับผมผมสั่งเมื่อกี้นี่มาหม่าสองห่อ35 บาทครับผมโอ้มีของมันไกลด้วยครับผมอ่ะนี่ละร้านแซ่บผมร้านในแบบตำนานเลยเหรอสินี่รอซิมก๋วยเตี๋ยวเพิ่นครับเก็บขบเก็บข้นบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยครับเฮ็ดเอียงนะครับนี่โอ้โหนี่นะครับตะกวนมากแค่ด้วยครับร้านข้างสิหาเงินมาซื้อเขาต้มพอเขาพัดชุดยอดเลยแหละได้หน่อยต้องน้ำเด็กกัดก้นดูตัวเลยเหรอครับในตะวันครับพริกน้ำปลามันก็หาตามสั่งร้านจริงครับพริกน้ำปลาสินี่ที่เด็ดพริกจีร้อนๆครับผมเนื้อชุกๆก็มีพร้อมด่านใหม่เขาต้องซิมซุปแบบมากขึ้นกันครับผมรสชาติแบบกลางๆปกติครับผมปวดด้วยหอมๆแล้วต้มยำต้องน้ำส้มลงไปด้วยครับผมโอ้โหรู้นี่เอกสารใจครับผมฟาดหลุดโชว์ตาหน่อใหม่ครับผมนี่หนึ่งหน่อพลิกลงไปสักก่อนครับผมน้ำแดงแดงผักบุ้งด้วยนี่ครับผมบ้านสวัสดีครับผมมาครับหามาซิมร้านเปิดใหม่วันเปิดใหม่ครับผมร้านบ้านใหม่ครับผมยังไม่เคยมาซิมเลยเก๋จีแบบฮ้อนๆราคาจีแห่งใหม่ๆนะครับผมเห็ดแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงมากๆแล้วครับเรื่องชิมน้ำซุปเป็นน้ำซุปแบบกลางๆนะผมแบบรสชาติแบบธรรมชาติครับผมนัวๆแบบคือนิ่มๆ
เข้มข้นดีมากแล้วถูกลงไปด้วยนี่แซ่บมากครับผมครับความรุนแรงกว่าอีกครับผมใส่แต่ผงปรุงรสลงไปสุดยอดนะครับน้องบอกเต็มใจต้องเติมเครื่องปรุงด้วยสูตรผมเต็มคนมากเลยตอนนี้สับมากเกือบผมก็มารถมีแซ่บมากเลยครับผมสุดยอดจัดอร่อยอย่างมากมายมาร้านติดกี่ระเบิดครับผมติดยาวครับก๋วยเตี๋ยวนี่สุดด่วนเลยเป็นบ้านที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะเหมือนกันนะผมบ้านน้องหน่อยหลายกว่าบ้านผมอีกแบบบ้านแซ่บน้ำเนื้อครับผมแซ่บมากก๋วยเตี๋ยวเพิ่งจะแซ่บแล้วครับผมแต่ใส่เครื่องปรุงลงไปตามใจเขานี่แบบแปลกมากหลากหลายดีครับร้านเนี่ย
ที่เด็กอะเมนูเยอะโกโก แบบนี้ครับผมสะใจดีไปนะครับสวัสดีครับ